ดัชนีชี้วัดคุณภาพของสินค้าและบริการที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งความพอใจจะนำมาซึ่งยอดขายและกำไรอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการดำเนินธุรกิจเกณฑ์ของวิกนี้ก็จะมีเรื่องรสชาติของสินค้าความสะอาดของภายในร้านและทั้งหมดความรวดเร็วที่จะได้รับความถูกต้องว่าสั่งอะไรต้องได้อย่างนั้นแล้วก็บรรยากาศภายในร้าน5ข้อสำหรับทีมแนนนะคะ5ข้อนี้นะว่าความเร็วนี่คือเป็นปัญหาแต่วันนี้เราดีขึ้นนะทุกอย่างดีขึ้นแต่ที่แนนบอกว่าเป็นปัญหาเนี่ยเพราะเราไม่ทราบเลยว่าวันนึงลูกค้าจะมาเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็อันนี้แต่คือแนนมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นั่นคือปัญหาที่ณตรงนั้นจะต้องแก้ไขปัญหายังไงเพราะนะคะเครื่องดื่มขายอะไรหรือเปล่าคะค่ะแล้วที่ร้อนลาเต้ร้อนค่ะค่ะต่างเดียวแล้วก็วาเฟิลไม่ได้วาเฟิลขับวาเฟิลร้อนนิดนึงนะคะพอดีคิวข้างนอกไม่เป็นไรค่ะได้ลาเต้ร้อนนะคะแต่ตามให้ค่ะลาเต้ร้อนได้ยังคะครับผมสักครู่นะครับสักครู่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเช็คก่อนครับค่ะอ๋อได้พอดีครับเยอะเลยครับปั่นเลยให้ตัวทำบาร์นู้นเพราะปั่นงานแบ่งงานรสชาติเนี่ยถ้าเราทำตามสูตรท่องสูตรได้ก็จะตรงตามสูตรถ้าเราตรงตามสูตรเมื่อไหร่เนี่ยลูกค้าบอกว่าหวานไปจืดไปเนี่ยเรายังสามารถบอกเขาได้ว่าเออมันคือมาตรฐานของเราแต่ถ้าคุณจะลดจะเพิ่มแต่ถ้าเรายังไม่แม่นสูตรเราไม่สามารถพูดได้เลยอ่ะเพราะถ้าเขาไปกินที่ทูคอฟฟี่อื่นเขาจะรู้ว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปตามสูตรตามสูตรอันนี้เหลืออีกช็อตนึงโอเคป่ะได้ครับนี่เหลืออีกช็อตนึงเพราะเมื่อกี้พี่ใส่ให้ไปช็อตนึงโอเคครับบรรยากาศในร้านเนี่ยไม่ค่อยกลัวเพราะว่าทุกคนสบายสบายเป็นกันเองแล้วทุกคนที่มาร้านเราเขาก็จะสัมผัสได้ถึงตรงนี้อยู่แล้วอะค่ะว่าร้านเราเป็นแบบนี้แล้วก็ช่วงนี้มีวันวาเลนไทน์คือเราก็เตรียมทุกอย่างให้บรรยากาศมันดีขึ้นบอกให้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสให้ทุกคนแต่ทุกคนก็ยิ้มขึ้นน้องส้มน้องน้ำพูดเยอะขึ้นยิ้มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้วนไปรอบนึงใช่เหรอพอดีหนูไปเอาตังค์ทอนของอีกโต๊ะนึงของผมไม่มีตังค์ทอนมีเวลาทวนของตังค์ทอนของผู้หญิงท่านนี้ค่ะเงินทอนนะคะของคุณค่ะทีมรีบิบแล้วของทีมพอดีว่ารอบเมื่อกี้ลืมหลอดเลยกับแววหลอดผิวเป็นสีแทนแล้วสั่งไว้หรือเปล่าคะตะกูนะที่เป็นจุดเด่นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของรสชาติครับเพราะว่าเราค่อนข้างจะเข้มงวดในการชงกาแฟในแต่ละแก้วให้กับลูกค้าครับแก้วไหนที่ไม่ได้มาตรฐานเราก็จะลงเป็นเวสแล้วก็ทำแก้วใหม่ให้กับลูกค้าทันทีครับก็ถูกละไงน้ำนี่น้ำสามซองใช่ใช่แต่ว่าคาร์ลี่ก็คือแค่เติมไฟหลับขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเหมือนเออเกย์ทุกอย่างไม่ใช่เออเกย์ใช่ป่ะใช่เรื่องที่ต้องปรับปรุงใช่ไหมครับอาจจะมีเรื่องของความรวดเร็วครับในการให้บริการส่วนนี้บางทีลูกค้ามาในช่วงเวลาที่ตรงกันนะครับก็จะเป็นการยากนิดนึงที่เราจะบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงกี่ไม้นะคะไม้เดียวนะคะขอโทษที่ให้รอนานค่ะสมมติผมทำเอสเปรสโซ่บาร์เนี่ยผมใส่ใจมากความสะอาดความอะไรอย่างงี้ถ้าในส่วนของออนฟอร์ผมก็เดินเช็ดโต๊ะเก็บโต๊ะผมเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นข้อเสียเรื่องการหาลูกค้าดีกว่าพอสั่งแล้วได้แล้วผมจะไปเสิร์ฟคือมันไม่รู้อะครับคือบางทีเราก็แก้ด้วยการเขียนเลขยังไงก็ต้องไม่มองบินคุณลูกค้าอยู่ดีได้แล้วได้แล้วค่ะหาตัวไม่เจอได้หรือสองอันเอาได้หมดเหรออันนี้เลยค่ะตัวนี้ผมมีคนชมว่าอร่อยนะครับอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีเมื่อวานมีเรื่องช้าวันนี้มีเรื่องอะไรอีกไม่ค่อยมีนะวันนี้คนขาดไปคนหนึ่งด้วยครับซึ่งทำให้แบบโหสุดยอดมากเลยครับวันนี้สำหรับการทำตามเกณฑ์นะคะทีมว้าวๆถ้าพูดถึงถามถึงใจเนี่ยคงตั้งใจที่จะทำให้ได้ตามเกณฑ์มากที่สุดเพราะว่าเราก็มีความตั้งใจจริงแล้วก็อยากจะทำงานให้ได้มีคุณภาพและประสิทธิภาพแต่พูดถึงเรื่องของอุปสรรคในการทำงานเนี่ยอาจจะไม่เรียกว่าเป็นอุปสรรคแต่ด้วยข้อจำกัดก็คือ อย่างเช่นการทำเครื่องดื่มนะคะถ้าเกิดบางครั้งการเช็ดบาร์ในเวลารวดเร็วเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าลูกค้ามีจำนวนมากเนี่ยบางทีการคลีนอาจจะทำให้ส่งเครื่องดื่มถึงมือลูกค้าได้ช้าแต่ถ้าเกิดไม่คลีนก็จะทำให้ประสิทธิภาพที่ดูเนี่ยลดลงมันเลยไปคนละทิศคนละทางซึ่งเราคงจะต้องปรับให้ได้ดีที่สุดอะค่ะไม่ใส่เบรกครับสีเขียวสีเขียวลูก
ใส่ปะไม่ใส่ครับบ้าดักนกข้ามใส่ได้ไงลูก BMT BMT ใส่คาปูมิกไม่ก็เวลเวทไงผมเหรอผมทำผิดผมยังจะงงอยู่เสิร์ฟแล้วเกิดอะไรขึ้นทีมใช่ไหมคะปั่นไป2แก้วค่ะทีนี้ไม่รู้ว่าทำหรือยังถ้าจะเพิ่ม BMT อีกแก้วนึงเนี่ยต้องรออีกนานไหมคะถ้ารอก็ไม่เป็นไรคงจะต้องรอตามคิวอะค่ะต้องขอโทษด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคิดว่าสิ่งที่ทำได้ดีนั่นก็คือการเก็บร้านอย่างถูกวิธีแล้วก็สะอาดมากที่สุดรวมถึงการเช็ดพื้นทุกส่วนของพื้นจริงๆตั้งแต่ภายนอกภายในอะค่ะวันนี้คิดว่าขั้นตอนการเก็บร้านเพื่อเตรียมสำหรับความสะอาดในวันพรุ่งนี้เราทำได้ดีมากค่ะวันนี้มาสั่งตัวดาร์กมอคค่าทวิสต์ช็อกจิ๊บก็สั่งตัวเดียวกับครั้งที่แล้วแต่ว่าโอเคครับเพราะว่าปกติที่กินที่ตรงที่ออฟฟิศเนี่ยก็คือรสชาติแบบนี้ก็คือน้องก็ทำได้มาตรฐานคิดว่าความรวดเร็วยังต้องปรับปรุงนะครับพอดีผมเข้าไปซื้อตอนบ่าย 2:20 นะครับกว่าจะได้กาแฟก้าวแรกก็อยู่ประมาณบ่าย 2:40 ก็เกือบ20นาทีแล้วก็สั่งอีกทีชุดหนึ่งก็บ่าย 2:40 กว่าก็คิดว่าอาจจะช้าไปนิดหนึ่งก็รู้สึกว่าโหกาแฟหรือเครื่องดื่มมันไม่รอถึงขนาด1ชั่วโมงถ้าเรารอ1ชั่วโมงนะเราก็คงไม่มาทานแล้วตั้งแต่ตอนสั่งออเดอร์ก็รู้สึกน้องเขายิ้มแย้มแจ่มใสส่วนน้องที่ทำงานที่ผสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคก็เห็นเป็นทีมเวิร์คดีก็ยิ้มแย้มด้วยทุกคนไม่มีใครซีเรียสไม่มีอะไรอะไรเงี้ยคือมันจืดไปนิดนึงแต่ว่าพอมันเป็นความชอบส่วนตัวคือชอบด้วยตัวน้องเขามันก็เลยกลายเป็นว่ามันอร่อยโจทย์สัปดาห์ที่2กับการวัดคุณภาพสินค้าและบริการประสิทธิภาพของการทำงานจะเข้มข้นแค่ไหนทีมว้าวว้าวและทีมทรูเลิฟมากทีมไหนจะชนะการแข่งขันในครั้งนี้พวกเขาจะสามารถฝ่าฟันภารกิจได้หรือไม่และการแข่งขันในครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรร่วมตัดสินและลุ้นระทึกผลการแข่งขันในภารกิจที่2ได้ในวันพุธและพฤหัสเวลา 22:15 ถึง 23:00 และสามารถโหวตให้ผู้แข่งขันได้ตั้งแต่เวลา 23:00 ของวันพุธจนถึง 22:30 ของวันพฤหัสบดีผลการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรคุณคือผู้ตัดสินใน Coffee Master by True Coffee สุดยอดเกมที่เป็นมากกว่าโชว์